วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงบ่ายสามที่ผ่านมานะครับเราได้ไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องนะครับที่มัสยิดอัตตักวานะฮะที่เทศทุ่งพุกับผู้ที่แสดงเจตจำนงลงสมัครส.ส.ของเราก็คือคุณนพสลันวรรณศิริกุลนะครับในช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นแล้วก็ช่วงนี้เราเองก็ตามคำแนะนำจากผู้เสนอตัวของเราคือคุณพงพิสุทธิ์นะครับจินตโสพลและก็ทีมงานว่าอยากให้ผมพร้อมทั้งท่านประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะครับแกนนำของพรรคและกรรมการบริหารพรรคได้มีโอกาสได้ลงมาพบปะแล้วก็เดินเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการสอบถามถึงเรื่องปัญหานะครับในเรื่องของการทำมาหากินในเขตบางคอแหลมแห่งนี้ด้วยนะครับคือผมคิดว่าการออกแบบป้ายเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะต้องมีกติกาซึ่งรับได้ทุกฝ่ายนะครับเดิมทีเดียวเมื่อก่อนนี้เนี่ยการทำป้ายเลือกตั้งเนี่ยก็ตามเกณฑ์ของกกต.คือในเรื่องของไซส์แล้วก็ข้อเท็จจริงซึ่งผู้สมัครเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของข้อมูลที่นำเสนอบนป้ายทีนี้การไปออกกฎออกเกณฑ์อะไรมากๆว่าผู้สมัครเนี่ยสามารถมีป้ายพร้อมกับหัวหน้าพรรคได้อย่างเดียวหรือผู้ที่เสนอตัวเป็นนายกในบัญชีของพรรคได้อย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไปล็อกมากเกินไปเพราะว่าในหลายๆพรรคการเมืองก็มีผู้นำซึ่งเป็นเสมือนกับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับของแต่ละพรรคซึ่งก็ไม่ควรจะไปปิดกั้นในส่วนนั้นเพราะว่ามันก็เป็นข้อเท็จจริงว่าบุคคลก็ควรจะมีเสรีภาพในการที่จะสนับสนุนผู้สมัครของแต่ละพรรคนะครับก็เป็นสิทธิ์ของทางพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาจะดำเนินการได้นะครับในส่วนของเราเองจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะอยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีก็มีจำนวนมากหลายท่านด้วยกันซึ่งขณะนี้เองเนี่ยทางคณะกรรมการสรรหาก็กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็สุดท้ายที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางกรรมการบริหารจะเป็นผู้ตัดสินนะครับว่าจะเสนอชื่อ3ท่านนั้นเป็นใครบ้างนะครับคือก็อาจจะมีการยกขึ้นมาเป็นประเด็นการโจมตีทางการเมืองแต่ผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยเรากำลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้งนะครับในประเด็นเรื่องของจำนำข้าวก็ดีหรือหลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นซึ่งถกเถียงกันทางการเมืองผมคิดว่าผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบก็ควรจะต้องพิจารณาไม่ควรจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อเป็นการโจมตีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับควรจะให้บรรยากาศของการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความเสรีแล้วก็เป็นธรรมเปิดให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสนำเสนอในเรื่องของนโยบายมากกว่าการที่จะมาโจมตีเอาดีเข้าตัวแล้วเอาชั่วให้คนอื่นเขานะครับซึ่งพี่น้องประชาชนจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจำนำข้าวนั้นนะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็ทราบว่ามันเป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงนะครับก็จะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการหวังผลทางการเมืองก็หวังว่าผู้ที่มีอำนาจควรจะต้องตรวจสอบแล้วก็เตือนผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าไม่ควรจะหยิบยกเรื่องไหนที่มันเป็นประเด็นเซนซิทีฟแล้วก็ทำให้เกิดผลได้ผลเสียต่อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งในประเทศนี้นะครับถามถึงเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณของทางภาครัฐเองนะผ่านนโยบายผ่านกฎหมายต่างๆเรามีข้อสังเกตตรงนี้ยังไงบ้างคือเท่าที่ทราบก็ดีใจกับประชาชนส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสรับประโยชน์จากนโยบายของรัฐแต่ว่าสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตคือว่านโยบายเหล่านี้มันกระจายไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างเมื่อ3บ่าย3ที่ผ่านมาเนี่ยเราลงพื้นที่เขตทุ่งครุนะครับก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยก็บอกว่าก็ดีใจที่ได้รับเงินแต่ปรากฏว่าไอ้เงินบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยพอไปซื้อเนี่ยก็จำกัดว่าจะต้องไปซื้อร้านค้านะครับของประชารัฐแล้วก็สินค้าซึ่งอยู่ในร้านค้าเองเนี่ยปรากฏว่าแพงกว่าสินค้าข้างนอกนะครับมันก็เข้าทำนองที่เราตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่ามันเขาใช้เงินงบประมาณภาษีอากรของราษฎรเนี่ยนะครับผ่านประชาชนแล้วก็ต่อท่อยาวไปถึงนายทุนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนผู้มีอำนาจในปัจจุบันหรือว่าพรรคการเมืองซึ่งจะสนับสนุนให้มีการสืบทอดอำนาจหรือไม่นะครับก็ฝากว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะต้องพิจารณาแล้วก็เราเองในฐานะพรรคการเมืองเนี่ยผมคิดว่านโยบายต่างๆมันไม่ควรจะเป็นวันช็อตอ่ะ
นะครับหมายความว่าโยนเงินอย่างเดียวให้ประชาชนแต่มันควรจะต้องมีมาตรการซึ่งเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนมากกว่านี้ซึ่งพวกเราไทยรักษาชาตินะครับเรามีแนวทางซึ่งอยากจะนำเสนอที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเราดีใจกับคนที่ได้รับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับอนาคตของประเทศและประชาชนครับท่านเจ้าครับตรงนี้คือถ้าโดยปกติเนี่ยคนที่เป็นนายกก็สามารถจะเป็นนายกในระหว่างที่มีการหาเสียงเลือกตั้งนะครับแต่ว่าปกติแล้วเขาจะอยู่ในสภาพเป็นนายกรักษาการคือไม่ต้องถึงขั้นพ้นไปแต่ก็ต้องเป็นนายกรักษาการหรือเป็นครม.รักษาการทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกหลายคนที่ไปทำพรรคการเมืองเนี่ยและจะลงแข่งขันในการเลือกตั้งไม่ยอมอยู่ในสภาพครม.รักษาการหรือนายกรักษาการก็หมายความว่ายังคงใช้นโยบายใช้งบประมาณมีโครงการต่างๆที่จะไปโปรยไปหวานอยู่ไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะครับเร็วๆนี้ก็จะไปอีกจะมีโครงการอีก 7,000 ล้านบ้างอีกกี่พันกี่หมื่นล้านก็ยังไม่แน่ด้วยการทำลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรให้ปฏิบัติตามปกติแล้วโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องถือว่าช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นควรจะให้เขาเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วก็ไม่ใช้งบประมาณไม่อนุมัติงบประมาณผูกพันแล้วก็ไม่แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยไม่ขอความเห็นชอบจากกกต.นะครับแต่ว่าไม่ได้ทำแล้วที่สำคัญคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นหัวหน้าคสช.โดยระบบแล้วเนี่ยเขาออกแบบไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่เข้าใจว่าหัวหน้าคสช.จะเป็นกรรมการนะครับแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนได้เลือกเอาคนอื่นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นี่มากลายเป็นว่าหัวหน้าคสช.เองกำลังจะเสนอตัวไปเป็นนายกและยังมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญอำนาจที่จะใช้มาตรา44ได้อย่างไม่จำกัดนะครับถ้าหากว่ามีการใช้แทรกแซงการเลือกตั้งแทรกแซงการทำงานของกกต.มันก็จะไม่ยุติธรรมนะครับทีนี้จากที่เวลาเนี้ยจากที่ฟังปัญหานะครับฟังปัญหาประชาชนเนี่ยมีปัญหานอกจากเรื่องร้านค้าประชารัฐแล้วมันมีปัญหาอยู่3เรื่องใหญ่ๆวันนี้ที่ได้ฟังนะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่คนกรุงเทพให้ความสนใจแล้วพรรคไทยรักษาชาติก็จะให้ความสำคัญนะครับก็คือ1คือเรื่องยาเสพติดนี่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามียาเสพติดทุกซอกทุกซอยนะครับทุกตอกทุกซอย2คือปัญหาบัตรคนจนซึ่งมีความสับสนไม่แน่นอนไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป3ก็คือ เรื่องปัญหาเศรษฐกิจซึ่งก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันว่า 4-5 ปีนี้เนี่ยเดือดร้อนทางเศรษฐกิจมากนะครับ เรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่ามีรัฐบาลที่เข้าใจปัญหาแล้วไม่แก้ปัญหาแบบขายผ้าเอาหน้ารอดนะครับเรื่องบัตรคนจนถ้าไม่ทำกันอย่างที่ทำอยู่เนี่ยคือแจกเงินไปเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกตั้งแล้วไปดูแลอย่างเป็นระบบก็สามารถแก้ได้นะครับแต่ว่าเรื่องยาเสพติดต้องการเอาจริงเอาจังกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต้องให้กลไกของรัฐทำจริงจังแต่เรื่องใหญ่มากที่จะแก้ปัญหาได้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลเท่านั้นแปลว่า3ประเด็นนี้จะเป็นนโยบายหลักของพรรคไทยรักษาชาติคืออันนี้เป็นปัญหาสำคัญที่เราจะต้องให้ความสนใจให้ความสำคัญอย่างจริงจังและจะต้องกำหนดนโยบายออกมาเป็นรูปธรรมแต่ว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยจะทำได้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลและต้องได้พรรคการเมืองที่มีความสามารถในการทำนโยบายและนำนโยบายมาทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับคือถ้ารัฐบาลนี้ยังเป็นอย่างนี้วันนี้ประชาชนถามว่า
ถ้าคสช.ไปแล้วปัญหาต่างๆนี้จะดีขึ้นใช่ไหมคำตอบก็คือว่าถ้าคสช.ไปเนี่ยคือมีคณะรัฐมนตรีใหม่แต่ถ้ารัฐบาลใหม่คือพลเอกประยุทธ์อีกมันก็จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้และนี่คือพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเป็นพันธมิตรกันอันนี้เป็นเรื่องแน่นอนเพราะว่าพรรคฝ่ายพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่ว่าอีกขั้นหนึ่งถ้าจะมีการตั้งรัฐบาลได้ต้องได้เสียง376เสียงอันนั้นต้องไปดูข้างหน้าว่าประชาชนสนับสนุนพรรคไหนบ้างนะครับและพรรคเหล่านั้นเนี่ยมีความคิดความตั้งใจยังไงฟังเสียงประชาชนแค่ไหนนะครับถ้าหากว่าประชาชนให้การสนับสนุนพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอย่างท่วมท้นจนสามารถตั้งรัฐบาลได้เองก็ตั้งรัฐบาลได้เลยแต่ถ้าเสียงยังไม่พอขาดพรรคที่อยู่ลักษณะกลางๆนะครับยังไม่ตัดสินใจแล้วเขาฟังเสียงประชาชนเห็นว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเขาอาจจะเปลี่ยนใจหรือตัดสินใจมาร่วมอันนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตที่จะต้องว่ากันเราสำคัญว่าเราจะหยุดการสืบทอดอำนาจให้ได้หยุดพลเอกประยุทธ์ให้ได้แล้วก็ตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการจะแก้ปัญหาประเทศถ้าพรรคการเมืองใดมีความต้องการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาประเทศก็ประตูยังเปิดกว้างอยู่เสมอนะครับแต่การจะพูดล่วงหน้านานเกินก่อนนานเกินไปเนี่ยปกติแล้วในการเมืองไทยก็ไม่ค่อยทำกันครับเขาบอกว่าการที่จะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการที่ไม่ฟังเสียงประชาชน16ล้านกว่าคนที่เคยลงประชามติไว้แล้วแล้วเขาจะประกาศตัวว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตรงนี้เรามองเห็นว่ายังไงบ้างคือรัฐธรรมนูญผ่านประชามติมาแล้วก็เป็นที่รับรู้นะครับแล้วก็เราก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาว่าจะไม่ปฏิบัติตามนะครับพรรคไทยรักษาชาติและผู้สนับสนุนทั้งหลายก็จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแต่เราเห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยและในรัฐธรรมนูญนี้เองก็ได้เขียนบทว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญเอาไว้หมายความว่าสมาชิกรัฐสภาก็ดีประชาชนก็ดียังมีสิทธิ์ที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยใช่ก็เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากเราเข้าใจความยากในการแก้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเราจึงได้บอกว่าเมื่อประชาชนพร้อมใจกันสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญพรรคไทยรักษาชาติก็จะร่วมพร้อมที่จะร่วมกับประชาชนในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับและถ้าหากว่ายังเสียงไม่พอก็แน่นอนยังแก้ไม่ได้แต่เราเชื่อว่าในอนาคตประชาชนไทยสังคมไทยจะเห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญและร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญส่วนใครจะต้องการปกป้องรัฐธรรมนูญไว้ก็เป็นสิทธิ์เหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญได้เปิดช่องทางไว้รูปแบบอาจจะเป็นรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาทำประชามติอีกรอบหนึ่งเพื่อขอแก้ไขทางฉบับแนวคิดแบบนี้มีความเป็นอันนี้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้จะเสนอโดยสภาหรือจะเสนอโดยรัฐบาลก็ได้แต่การจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างมากๆให้ได้ผลจริงจังนะครับหนีไม่พ้นการลงประชามติเพียงแต่ว่าเราคิดผมคิดว่านะเราพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยคิดว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญจะอาจจะไม่เกิดในช่วงแรกๆในทันทีทันใดพรรคการเมืองถ้าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้เป็นรัฐบาลจะต้องมุ่งไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนให้ได้ก่อนและในระหว่างนั้นถ้าพบปัญหาของรัฐธรรมนูญและสังคมเห็นปัญหาก็คงจะมีการบางทีไม่ใช่พรรคการเมืองเสนอด้วยซ้ำประชาชนจะเสนอให้พรรคการเมืองแก้รัฐธรรมนูญคุณครับพี่ผู้ชมนำเวลาไปดีเวลาเลย